คะบทจาก12ค่ะมีทำอะไรมองหน้าผมด้วยนะเดี๋ยวผมย้อนความกลับไปก่อนว่าทำไมผมถึงได้ไปต่อยไอ้ดอนไฟเรื่องเป็นอย่างงี้มาโย่ทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังว่าทำไมผมถึงได้ไปต่อยไอ้ดอนไฟเรื่องเป็นอย่างงี้วันนั้นเป็นวันที่ผมกำลังเล่นเกมกับเพื่อนอยู่ดีๆมันมีประกาศจากช่อง YouTube อะไรสักอย่างนึงรับสมัครคนเข้าต่อยไอ้ดอนไฟนะครับก็อันนี้ไอ้ดอนไฟซีซั่น4ใครอยากสมัครลองสมัครมาดูได้ด้วยความที่ผมเล่นเกมกับเพื่อนผมก็เลยแบบใจคึกขนองไงพี่กูอยากต่อยว่ะเออมึงจัดเลยอ่ะผมก็เลยสมัครเข้าไปพอสมัครเข้าไปปุ๊บหลังจากเวลาผ่านไปผมกำลังนั่งครีอยู่มีความสุขแล้วอยู่ดีๆมีเสียงโทรศัพท์โทรมาผมก็เลยรับโทรศัพท์อันนั้นขึ้นมาสวัสดีครับอันนี้คุณม่อน12ทางใช่ไหมครับโอ้ใช่ครับดีว่าเราโทรจากทีมงานไอดอลไฟนะครับคุณพร้อมที่จะโชคไหมใจตอนแรกผมก็คิดว่าชื่อกูติดหรอวะกูลงเล่นๆนั่นแหละกูลงโง่ๆอ่ะเก็ตป่ะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขอดูรายละเอียดสัญญาก่อนแล้วกันครับอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราติดต่อกันไปนะคะวางสายปุ๊บตอนนั้นน่ะในความคิดผมคือเชี่ยกูบิดดีกว่ากูไม่ต่อยแล้วเดี๋ยวกูตายคือคุณเข้าใจใช่ไหมว่าผมมาออกกำลังกายแต่ว่าผมไม่ได้อยากชกต่อยกับใครความการชกต่อยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยเว้ยตอนนั้นน่ะในระหว่างที่ผมกำลังจะบิดผมไปเจอสิ่งหนึ่งผมมาเปิดเข้า IG ไป IG อีกคนหนึ่งชื่อเสกสินใช่ครับผมเป็นแอสเซทสินก็โพสต์ว่าอู้ฉันก็ได้รับเลือกการจ่ายไอ้ดอนไฟเหรอเนี่ยเฮ้ยผมอยากต่อยกับแอสเซทสินว่ะขอสักหมัดเถอะผมอยากต่อยแอสเซทสินมากๆครับผมก็เลยคิดว่าผมจะลงไอ้ดอนไฟแล้วผมก็ลองชั่งน้ำหนักดูใช่ไหมทุกคนผมคิดว่าน้ำหนักผมกับแอสเขาน่าจะพอๆกันผมเลยคิดว่ายังไงผมก็ได้ลงนมกับแอสเซทสินแน่นอนครับชัวร์ผมก็เลยตอบรับไอ้ดอนไฟแบบไม่ลังเลเอาล่ะถึงเวลาที่ผมอาจจะต้องไปขึ้นสังเวียนกับแอสเซทสินและไอ้น้องมันถึงเวลาวัดกันแล้วว่าใครเป็นเทพไมค์ครับที่แท้จริงแล้ววันเวลาก็มาถึงครับเขาก็ได้ทำการประกาศการจับคู่ต่อยไอ้ดอลไฟเกือบต้องบอกกันนะจับคู่ต่อยเนี่ยเขาจะจับจากว่าช่วงเวลาที่ลดสุดอ่ะคุณจะน้ำหนักเท่าไหร่ก็จะได้ต่อยกับคนนั้นในใจผมตอนแรกเชียร์กูต่อยกับเสกสินแน่นอนเดี๋ยวกูจะซัดเสกสินด้วยหลุนหมัดเดียวเปิดคู่ชกมามอนเวสกล้องละเมอคุณสมบูรณ์ว่าห้องตัวนี้แมนบ้ากูจะเอาอะไรไปชนะคือพวกคุณต้องเข้าใจก่อนนะเว้ยว่าแบบเคยนอนไฟมาก่อนเขาเคยเป็นทหารเขาโคตรโหดเขาแบบร่างกายเขาแบบองค์พระเจ้าช่วยคือให้นูพี่นั่งเล่นเกมอยู่หน้าคอมไปวันๆไปต่อยกับมหาเทพสงครามบ้าเหมือนแบบเหมือนกูเล่นดาร์กโซ่ไอ้เหี้ยแล้วกูต้องไปเจอบอสอ่ะกูจะชนะยังไงไม่มีทางโอ้โหในตอนนั้นผมก็ได้รู้สึกถึงความในใจของผมว่าบางทีการที่เราขึ้นไปโดนเขาต่อยอย่างเดียวสัก8นาทีก็คงไม่แย่หรอกมั้งมันก็อาจจะเป็นความสุขเล็กๆของผมก็ได้ผมอาจจะเป็นพวกมาโซคิดอยู่ในใจลึกๆก็ได้นะมันกลายเป็นคลิปนี้ขึ้นมาไงในฐานะที่คุณเป็นคนตัดต่อของผมคุณคิดยังไงกับการที่หัวหน้างานคุณจะต้องไปต่อยครับกาครับนูอยู่ใต้ป้ายหาแล้วบ้าบอกูไรมึงอ่ะคุยท่านซีโอท่านคิดยังไงกับการที่ไอมอนไปต่อยไอดอนไฟครับบอกแล้วว่าอยากไปก็ยังจะไปโดนแน่มึงพี่แฟมครับพี่ว่าคิดยังไงกับการที่ไอมอนไปต่อยไอดอนไฟก็ดีเป็นกิจกรรมที่ดีอยากดูว่าไอมอนจะโดนต่อยยังไงด้วยพี่ว่าผมจะชนะไหมพี่จริงๆแล้วพี่เชียร์มอนนะแต่ก็ต้องให้มอนแบบสู้ดีที่สุดอะตอนที่มอนจะทำได้พี่เอาแบบพูดแบบเพื่อนๆเลยพี่ว่าผมชนะไหมไม่มึงโดนเขาต่อยตายจริงปะเนี่ยเขาดีเขาซ้อมตั้งนานมึงซ้อมเดือนเดียวเหี้ยสมแล้วเชียวเหี้ยกูไม่ได้ขับกับมึงสู้เต็มที่เผื่อแบบมีโอกาสชนะไงเขาอาจจะออดให้โอเคพี่เดี๋ยวโทรหาฉันเทียวกันดีพี่เดี๋ยวลองโทรหาเพื่อนผมอีกคนนึงนะครับชื่อเวฟอ่ะลองโทรหาเวฟดูจับติดอีกสายโทรไม่ได้เพราะงี้เดี๋ยวผมโทรหาเพื่อนผมชื่อนุ้ยดูชื่อนุ้ยเพื่อนผมชื่อนุ้ยเนี่ยเขาตอบได้แน่นอนครับพี่นุ้ยครับครับคุณคิดว่าผมมีโอกาสจะชนะไหมครับพี่นุ้ยโอ้โหนี่จะเกินคุณคุณพูดแบบเร็วๆเลยพูดแบบเพื่อนกันถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปต่อยผมคิดว่าคุณมีโอกาสที่จะโดนเขากระทืบไหมโดนเขากระทืบประมาณ 90%อ่ะ อีก 10%ก็กระทืบเหมือนกันแต่แค่บวกไป 10%เหมือนกันแบบกระทืบคนละสีคนละสีสมมติเป็นเพื่อนกูยิงเลยว่ะไอ้ดูหุ่นเขากับหุ่นมึงก็รู้แล้วไม่ต้องเดาอะไรแล้วโอ้ขอบคุณครับพี่นุ้ยครับสัมภาษณ์แม่เชื่อป่ะแม่ไม่รับแม่ทิ้งผมแม่นายทิ้งผมป่ะผมเชื่อว่าหาชัดเทียบก่อนแล้วกันพี่แป๊บฮัลโหลตอนนี้ผมขอสัมภาษณ์น้องไฟหน่อยพี่คิดเห็นยังไงกับการที่ผมไปลงต่อยรอบนี้คิดเห็นยังไงกับการที่มอนไปลงต่อยรอบนี้ใช่ครับเอาแบบพูดแบบเพื่อนๆเลยเรียวเรียวเลยใช่ไหมเออคุณรู้สึกว่ามึงใจว่ะเนี่ยใจมึงได้เนี่ยจะมีสักกี่คนวะเรามีแต่คนดังอ่ะแล้วมีมึงคนเดียวที่กล้าลงอ่ะคิดก็ใจเลยด้วยคิดว่าชนะหรือแพ้คิดว่าร้อยทั้งร้อยคือให้แพ้ไม่ชนะหรอกแต่ก็หวังลึกๆว่าแม่อาจจะมีแบบอะไรนะฟุกม้ามืดอ่ะม้ามืดอ่ะโอ้ม้ามืดเออ
แต่ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ยากอ่ะยังไงก็แพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกว่ายังไงเขาแพ้แพ้เยอะกว่าชนะแน่นอนโอเคครับผมก็เชียร์เชียร์สุดยอดเลยพี่สู้ไว้สู้ไว้ผมครับผมครับสวัสดีครับคุณคิดไงครับจากการไปต่อยไอรอนไฟครั้งนี้ฟังนี่เหรอครับผมคิดว่าคุณดูคู่ชกผมด้วยพี่ก้องลำเหมอคุณจะเอาอะไรให้ผมไปชนะเฮ้ยดีกว่านี่เดี๋ยวผมเปิดพี่ก้องต่อยให้ดูคุณดูสีแดงกลับ1กลับ2กลับ3ผมจะอะไรไปชนะถ้าเกิดถามว่าผมมีโอกาสชนะมั้ยไอ้ต้นไฟคุณคิดยังไงคิดยังไงไอ้ต้นไฟคนนี้ใช่มั้ยผมจะมาตายผมจะอะไรไปชนะผมอยากรู้ว่าใครจับคู่พี่คุณตายกับพี่ก้องอะไรไปชนะไม่ตายก็บุญแล้วคุณคิดเปล่าโอกาสชนะมันแบบมันมีแค่ 0.22 อ่ะไม่มีทางอ่ะจริงๆ